จ้าชาบูนะฮะสุนัขธรรมดานะครับตัวนี้สุนัขธรรมดาน่านไหว้เป็นด้วยนะฮะปรบมือครับโอ้สุนัขบ้านๆเราเนี่ยนะครับเราก็จับมาฝึกนะครับอากาศร้อนเริ่มจะงองแงบวกกับความเป็นสุนัขบ้านนะครับแล้วก็เอามาฝึกนะฮะก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องพยายามกันต่อไปนะฮะเราจะพัฒนาสายพันธุ์สุนัขบ้านๆของเรานะครับให้มีขีดความสามารถซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะฝึกให้สุนัขดมมะเร็งนะฮะท่านใดที่เป็นมะเร็งนะครับหายใจออกมาแล้วมีกลิ่นที่มันผิดปกติจากคนทั่วไปสุนัขก็จะเตือนนะครับกำลังจะเริ่มทำการฝึกในอีกไม่ช้าไม่นานลองเอาหมาบ้านมาฝึกดูนะครับทำเหมือนสุนัขตำรวจเมื่อตะกี้นี่แหละนะครับแบบลอดขาซ้ายขวาไปมานะฮะตอนฝึกใหม่ๆนี่มันชนเข้าเป้าคนฝึกนั่นนะฮะจุกอยู่2วันกว่าจะหายนี่กระโดดข้ามขาได้ด้วยนะกระโดดข้ามตัวได้ด้วยแหมสุดยอดจริงๆเจ้าชาบูมาดูการกระโดดข้ามห่วงนะครับที่ไม่อยู่กับที่อ้าวมาเกี่ยวอะไรตรงนี้คนเยอะแยะนี่แบบสองห่วงบ้างนี่กระโดดกลับไปกลับมาเล่นยิ้มได้ทั้งวันครูไพโรธบอกขอไฟหน่อยแล้วประทานให้พร้อมจะทำการหันในชาบูกินต่อจากนี้ไปหมากับไฟไม่ถูกกันนะครับงานตอนฝึกก็ต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนี่กระโดดข้ามเจ้าของมัน 3-4 ตลบเด็กๆที่ดูแล้วก็ไปถึงบ้านก็อย่าไปทำอย่างนี้นะลูกเด้อไปถึงบ้านปั๊บไปเห็นไอ้ล้อรถอย่างนี้ปั๊บเอาไฟมาใส่แล้วก็จูงหมาตัวเองกระโดดข้ามระวังนะลูกนะอย่าไปทำนะคุณลุงตชดเขาเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีแล้วลูกมันถึงทำได้นั่นๆไปแล้วนะชาบูขอให้เองโชคดีนี่ซ้อมก่อนซ้อมก่อนนี่เก่งนะฮะเจ้าชาบูมีไหวพริบอ้าวพอจุดไฟขึ้นมาปั๊บทีนี้เอาไงชาบูในสถานการณ์ลักษณะนี้ชาบูไปแล้วครับ1ไปแล้ว2แล้วไปแล้ว3ครับเสียงปรบมือดังๆครับโอ้โหเอามากลับไปรอบหนึ่ง1 2และ3ปรบมือนางอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหนี่โอ้สุดยอดจริงๆฝึกไปทำไมครับฝึกลักษณะอย่างนี้ฝึกไปเวลาที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะในขณะที่เกิดเพลิงไหม้อะไรต่างๆวันนี้นะฮะโอเคนะเสร็จสิ้นการแสดงรบกวนพี่ๆตำรวจตะเวนชายแดนเข้าแถวทางด้านหน้าท่านประธานเห็นว่าท่านจะมอบรางวัลให้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมพูดไปเรื่อยเปื่อยนะท่าน